โอเคสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการนำเอา FPGA มาสร้าง Power with Modulation นะครับโดยผมคนเดิมนะครับจันทร์กฤษณพงศ์จะมาเล่าให้ฟังนะครับPower with Modulation หรือเรียกย่อว่า PWMM นะครับเรียกย่อ PWM ใช่ไหมโอเคเนี่ย PWM นะครับ Power with Modulation Power with แล้วก็ Modulation ถ้าแปลตรงๆก็คือ Power ก็คือพันเนาะแล้วก็ with ก็คือความกว้างใช่ไหมครับความกว้างส่วน Modulation ก็คือการอะไรนะทำให้มันแยกแยะออกว่าความกว้างเท่าไหร่นะ modulation อย่างเช่นในนี้มันจะกว้างหน่อยเห็นไหมครับอันนี้เนาะอันนี้ width นี้อันนี้มักเนี่ย w นี้ก็จะกว้างหน่อยกว้างมากๆเนาะส่วน width ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็จะอาจจะโอเคหน่อยไม่ค่อยกว้างอันนี้ก็กว้างขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้ก็จะแคบหน่อยอันนี้ก็จะแคบๆนะบิดก็จะแคบๆนะครับมันเป็นสัญญาณ on off ชนิดหนึ่งเนาะมันเป็นสัญญาณ on off ชนิดหนึ่งมันหมายความว่ามันจะมีการ on การ off ที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่50-50ซะโดยตรงนะครับโดยที่ power มันเนี่ยสัญญาณpower เฉลี่ยเส้นสีส้มเนี่ยนะครับพลังงานเนาะ power พลังงานหรือกำลังงาน power กำลังงานเนาะกำลังงานเฉลี่ยของมันจะเพิ่มขึ้นตามความกว้างของ width นะครับความกว้างของ width ยิ่ง width มากๆอย่างเช่นตรงจุดนี้เห็นไหมพลังงานก็จะมากที่สุดตรงนี้นะครับก็จะเยอะมากๆนะครับในที่นี้คือ 100% ณจุดนี้แต่ถ้าพันวิดถ้าวิดเราแคบๆโดยเฉพาะตรงนี้นะครับเป็นวิดแคบๆตรงเนี้ยพลังงานก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณ 10% ของทั้งหมด 100% นะครับอันนี้ประมาณ 10% ของทั้งหมด 100% นะถ้าเราเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพิ่มความกว้างของวิดให้มากขึ้นพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับกว้างเพิ่มวิดให้มากขึ้นพลังงานก็จะมากขึ้นอีกมากขึ้นอันนี้พลังงานเฉลี่ยเนาะไปเรื่อยๆนะครับถ้าแคบลงก็จะเริ่มลดลงแคบลงเรื่อยๆอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไปใช้พวกไดมอเตอร์นะครับถ้าพันวิดกว้างหน่อยมอเตอร์เราก็จะไปเร็วหน่อยเพราะว่าพลังงานที่ไดตัวไดมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งพวกโรงงานหรือว่ารถออโตเมชันอะไรต่างๆนี่จะได้ใช้ PWM กันเยอะมากก็เลยอยากจะหยิบออกมาสอนครับโดยการใช้ FPGA ตัวเป็นตัวสร้างพันวิดมอดูเลชันนะครับใช้ FPGA มาสร้างนะครับสร้างสัญญาณนะ PWMวิดีโอเรียกเป็นอีกอันนึงก็เป็นสัญญาณก็ได้นะครับเป็นสัญญาณสัญญาณซึ่งไอ้ค่า average power นะครับ average power เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อวิดมันมากขึ้นเนาะหรือมันจะน้อยลงเมื่อวิดมันน้อยลงตามไปด้วยโอเคไหมทีนี้มันก็มีนิยามอยู่ไอ้วิดของมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็น duty cycle นะครับก็คือ period ของ PWM เนี่ยของเราปกติที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นสัญญาณนาฬิกาเนาะสัญญาณนาฬิกาก็จะวิดของมันก็จะเป็นหรือว่า duty cycle จะเป็น 50% เนาะในปกติก็ได้เป็นสัญญาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นสัญญาณส่วนใหญ่จะเป็นคล็อกนะครับโอเคซึ่งเมื่อมันขึ้นแล้วก็ลง
ขึ้นปึ๊บปั๊บโอ้วาดไม่สวยแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่า1 duty cycle 1รอบนะครับ1รอบหรือถ้าเป็นหรือถ้าเป็นคิดเป็นองศาจะเป็นครบ360องศานะครับหรือ2พายก็ได้นะคล็อกมันมีคล็อกมันมีองศาของมันนะครับซึ่งไอ้ duty cycle เนี่ยหรือว่าครบรอบของมันเนี่ยเป็นการวัดนะครับคือการวัดอัตราส่วนของเวลาระหว่างตอนมันออนและก็ตอนมันออฟออฟนะครับออนเห็นไหมออฟในที่นี้คือมันเท่าๆกันก็จะได้ 50% แต่ถ้ามันเป็น 70% duty cycle ก็จะออน70นะครับแล้วก็ออฟ30แสดงว่าคำว่า70 3คำว่า70 30อะไรเนี่ย50เนี่ยดูที่ตรงไหนครับดูที่ตอนมันออนนั่นเองเห็นไหมมันออนกี่เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมด 100% นะครับมันออนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็มากกว่า1มากกว่า1รอบเนาะจากแล้วเปอร์เซ็นต์จากไหนถึงไหนครับ 100% นี่คือ 0% เนาะอันนี้ก็จะครบรอบพอดีก็จะเป็น 100% นั่นเองโอเคไหมนะครับ 100% ตรงนี้นั่นเองแล้วความถี่วัดยังไงความถี่ PWM ความถี่ก็มีผลต่อการไดมอเตอร์นะครับไดมอเตอร์เราความถี่มากไปความถี่น้อยไปก็มีผลต่อมอเตอร์เหมือนกันความถี่วัดยังไงครับ F เราก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน T นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเท่ากับ1ส่วน period นั่นเองปกติก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นมิลลิเซคันเนาะจะออนกี่มิลลิเซคันออฟกี่มิลลิเซคันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันอีกทีอย่าลืมนะครับมีคำถามเข้ามาอินบ็อกซ์ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจากเว็บไซต์ของดิกกี้คีPW generator นี่ไปโหลดได้นะครับลองไปโหลดเล่นดูนะอันนี้ผมหาตัวอย่างมาให้ดูส่วนผมเขียนเองเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับวิธีการสร้างมันขั้นตอนแรกเราจะสร้างผมถามก่อนมันเป็น sequential หรือว่าเป็น parallel concurrent process การคำนวณนี้เป็น sequential หรือว่าเป็น concurrent sequence หรือเปล่าการทำงานนี้มันเป็น sequential นะครับเพราะว่าเราเอา output จากอีก process หนึ่งมาเป็นเงื่อนไขหรือว่าเป็น input ของอีก process หนึ่งเห็นไหมคือมันต้องรอตรงนี้เสร็จก่อนรอ A เสร็จก่อน B ถึงจะทำงานต่อได้อย่างถูกต้องโอเคไหมครับถึงแม้ว่ามันไม่ใช่คล็อกที่จะซิงโครไนซ์กันอันนี้ผมตัวอย่างง่ายๆนะซิมเพิลมันก็ยังเป็นซีเควนเชียลอยู่นะครับเป็นซีเควนซ์อยู่นะครับยังไม่ใช่คอนเทนเนอร์แต่ว่าอาจจะคล็อกไม่ได้คาเลคล็อกไม่ได้เรียงต่อกันโอ้อันนี้โอเคมันเป็นซีเควนซ์เนาะแต่ว่าอันนี้ผิดอยู่นะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวมาลองอธิบายโปรแกรมกันดูขั้นแรกนะครับขั้นแรกผมสร้างตัวเคาน์เตอร์ขึ้นมาก่อนนับจำนวนเคาน์เตอร์ขึ้นมาก่อนในที่นี้นับ3บิตก็จะได้เป็น00000001010 100 101 1 10แล้วก็111ใช่ไหมถ้าเป็นเลขฐาน10ก็จะเป็นนับตั้งแต่0ถึงเท่าไหร่ครับ0ถึง7นั่นเองโอเคไหม0ถึง7โอเคเมื่อมัน
เมื่อมันถึง111นะครับเอ้ยโทษทีถ้าเทมเราผมประกาศตัวแปรเทมเป็นตัวแปรเทมเป็นเอาไว้ในการนับนะครับเทมเนี่ยไม่ใช่ตัวแปรซิกแนลนะครับซิกแนลอันนี้เป็นซิกแนลนะซิกแนลโอเคซิกแนลซิกแนลไว้เพื่อเพิ่มจำนวนบิตตัวทีไม่ใช่จำนวนบิตเพื่อบวกค่าเพิ่มค่าทีละ1นะครับบวกค่าทีละ1บวกทีละ1ครับบวกทีละ1ขึ้นไป000 001ขึ้นไปเรื่อยๆนี่เนาะเมื่อมันถึง111นะครับเมื่อมันถึง111ผมจะให้รีเซ็ตผมจะให้มันมีค่ากลับมาเป็น000นะครับแต่ถ้ามันน้อยกว่า111มันก็ให้ผมก็ให้มันบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบวกขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6พอถึง7ปุ๊บผมจะให้รีเซ็ตมันเป็น0ทันทีนะครับพอมันเป็น0มันก็จะกลับขึ้นไปนับใหม่นะครับกลับขึ้นไปนับใหม่1 2 3นับไปเงี้ยไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย นับไปเรื่อยๆครับไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยโอเคแต่มันจะนับก็ต่อเมื่อรีเซ็ตเราต้องเป็น0ก่อนนะครับผมเพราะผมกำหนดให้ว่าถ้ารีเซ็ตมันเท่ากับ1เนี่ยมันจะรีเซ็ตค่าทั้งหมดเลยให้มันเป็น0นะครับโอ้อันนี้เคสเซนซิทีฟนี่ผิดนะครับมันต้องเป็น CLK โอ้แล้วก็มี IST ด้วยนะลองไปเขียนดูนะครับ RST อันนี้เคสเซนซิทีฟเนาะดูว่าในบล็อกเราเนี่ยมันจะเป็นบล็อกแบบนี้อันนี้เป็นบล็อกเคาน์เตอร์0ถึง7เพราะ3บิตเนาะเนี่ย3บิต0ถึง7มันจะมีค่ามันจะมีพินที่ว่าเรียกว่า IST อยู่เอาไว้รีเซ็ตเมื่อรีเซ็ตเป็น1เข้ามาปุ๊บเอาพุทเทมของบล็อกเนี่ยต้องเป็น0ทันทีนะครับแต่ถ้ามันเป็น0นะ0เข้ามาก็จะเริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยนะครับโดยที่อินพุตอีกอย่างนึงก็จะเป็นคล็อกนะครับโอเคมีอินพุต2ตัวนะครับมี IST แล้วก็คล็อกอันนี้เทมเป็นเอานะครับแล้วก็คล็อกเราจะพิจารณาขอบขาขึ้นนะครับดูได้ยังไงว่ามันเป็นขอบขาขึ้นดูตรงไหนดูตรงนี้เห็นไหมมันบอกว่าบรรทัดนี้มันบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงอะไรก็ได้ของสัญญาณนาฬิกาหรือสัญญาณ CLK เนี่ยเกิดขึ้นอีเวนต์แปลว่าเหตุการณ์และเป็นเหตุการณ์ที่สัญญาณ CLK เรามีค่าเท่ากับ1เนี่ยมันจะทำทั้งหมดนี้นะครับซึ่งถ้ามันเรากำหนดให้เป็น1แสดงว่าเราพิจารณาให้มันเป็นสัญญาณในรูปแบบของขอบขาขึ้นก็จะทิก1ครั้งนะครับทิก1ครั้งโอเคเนาะโอเคทีนี้ต่อไปผมให้มันนับนะครับแล้วผมมาเช็คต่อว่าเอ้ยถ้านับมากกว่า101 101คือ401เท่ากับ5เนาะโอเค4บวก0บวก1เท่ากับ5ถ้าเทมมันมากกว่า5ตรงไหนอ่ะ1เนี่ยตรงนี้เนาะผมขีดตัดตรงนี้นะครับมากกว่า5ผมให้ PWM arm out เราเนี่ยเป็น0เสร็จแล้วที่เหลือเป็นอะไร L ที่เหลือเป็น1นะครับอันนี้คือ PWM เราเขียนไหมลองดูผมก็ซิมูเลชันแล้วก็ซิมูเลชันมาให้ดูตรงไหมผมมีสัญญาณคล็อกผมมีสัญญาณรีเซ็ตเห็นไหมแล้วก็มี PWM out ออกมาอันนี้เป็นสัญญาณคล็อกนะครับสัญญาณคล็อกนะครับอันนี้เป็นสัญญาณรีเซ็ตนะอันนี้ IST ตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะครับไม่มีเคสเซนซิทีฟในวีเดียว
แล้วเราบอกว่าอะไรนะถ้าเทมเรานับไปเรื่อยๆใช่ไหม0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0แล้วก็1 1 1นับ0ถึงนับ0ถึง7โอเคมั้ย0ถึง7หรือ8ค่านับ8ค่าแต่มีค่าตั้งแต่0ถึง7นะครับ8ค่าเราบอกว่าถ้าเทมมันเท่ากับเอ้ยโทษทีถ้าเทมมันมากกว่า101จุดไหน101ตรงนี้เห็นไหม101 pin PWM เอาเราต้องเป็น0เห็นไหม0 0เห็นไหมครับเห็นไหมส่วนถ้าน้อยกว่านี้ล่ะน้อยกว่า101ที่เหลือต้องเป็นอะไรต้องเป็น1เห็นไหมครับผมกำหนดต้องเป็น1เนี่ย1 1 1 1 1 1เห็นไหมขอบขาขึ้นขอบขาขึ้นขอบขาขึ้นง่ายเนาะเนี่ยขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกาพอขอบขาขึ้นที่จุดนี้ปุ๊บตามเงื่อนไขเราเลยมันต้องตกลงมาเป็น0จาก1โอเคไหมง่ายๆนะครับอันนี้ผมเอาให้ดูต่อนะครับมันก็จะยาวไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปทำอย่างอื่นหมายถึงว่าเราจะเอาสัญญาณไปทำอย่างอื่นต่อนะครับแล้วอย่างนี้ผมถามduty cycle เรากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ on กี่เปอร์เซ็นต์ off กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเวลาดูที่ cycle เราดูตรงไหนดูตรง on ถูกไหมใช่ไหมครับถ้าจากตรงนี้0 0ถูกไหมเนี่ยตรงนี้00มาถึงตรงนี้111เนี่ยคือ 100% เนี่ยก็คือ0ถึง7เนี่ยเท่ากับ 100% แต่มันออนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันมีกี่ช่องนะมันมี8ช่องถูกไหมพอน8ค่าใช่ไหมครับแต่ละช่องมีค่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเอาเท่าไหร่เอา100หาร8ถูกไหมครับแต่ละช่องแต่ละคล็อกไซเคิลเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเอาอะไรเอา100หาร8ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.5%ต่อช่องหรือเรียกอะไรนะต่อคล็อก1ลูกก็ได้ต่อ1คล็อกนะครับมันออนกี่คล็อกมันออนกี่ครั้งมันออนเป็น1 2 3 4 5 6ออนไป6ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องทำยังไงเอา12คูณ6ถูกไหมครับ 12.5 คูณ6ผมกำลังกดเครื่องคิดเลขออนไป 75% แสดงว่าออฟเท่าไหร่ 25% ออฟแสดงว่าดูตี้ไซเคิลเราก็คือ 75% นั่นเองโอเคไหมครับ 75% นั่นเองสมมติลองผมเปลี่ยนผมบอกว่าเมื่อกี้เรา101นะผมบอกว่าถ้ามากกว่า100ให้พิน PWM out เราเนี่ยเป็น0ถ้าน้อยกว่านี้น้อยกว่า4เนาะ1 0 1 2 4น้อยกว่า4ให้ PWM out เราเป็น1แบบนี้ duty cycle เรากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เอา
งนี้ดีกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมจะหยุดให้ตอบก่อนสักครั้งเราบอกว่าอะไรนะถ้ามากกว่า100ใช่ไหม100อยู่ไหน100อยู่นี่โอเคงั้น101 0 1 2 3 4 5 6 7มากกว่า4ใช่ไหมแสดงว่า5 6 7มันต้องออฟเห็นไหมครับออฟ5 6 7ออฟผมถามว่าดูตี้ไซเคิลเท่าไหร่ลดลงหรือมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะเป็น 12.5 คูณ4ใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่คูณ5 12คูณ5คูณ0.5 คูณ5ก็จะได้เป็น 62.5%ซึ่งมาจากเอา 12.5 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อช่องถูกไหมต่อ1คล็อกนะครับคูณอยู่กับจำนวนที่มันออน1 2 3 4 5เห็นไหมก็จะได้ duty cycle เท่ากับ 12.5 โทษที62.5นะครับเปลี่ยนไหมทีนี้เอาแค่100ดูเอา4เหมือนเดิมอันนี้ผมผิดครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็น010นะตรงนี้นะอันนี้ผมก๊อปมาผิดนะครับ010โอเคแต่ไม่เป็นไรผมอยากให้นับตรงนี้ดูตี้ไซเคิลเรา000ถึง111ดูตี้ไซเคิลเราเท่าไหร่ก็จะเป็น1 2 3ใช่ไหมก็จะเป็น 12.5 คูณ3ได้ 37.5% ใช่ไหมครับได้มาจาก 12.5 คูณ3โอเคไหมเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อย duty cycle เราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้ผมถามความละเอียด 12.5 บาง application หรือบางงานมันพอใช้ไหมถ้าเราอยากจะเพิ่มความละเอียดผมบอกว่าเอ้ย 12.5 ไม่พอใช้มันยังเยอะเกินไปต่อช่องทำยังไงวิธีการเราบอกว่านับ0ถึง7เนี่ยมี8ช่องเท่ากับ8ช่องเนาะ8ซึ่งถ้าอะไรนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ 12.5% ต่อช่องก็คือเอา100หาร8ถ้าอยากจะเอาละเอียดกว่านี้ทำไงตอนนี้มันอะไรนะเขา3บิตถูกไหมเขา3บิตทำยังไงถ้าอยากเอาละเอียดกว่านี้วิธีการก็คือต้องเพิ่มบิตใช่ไหมครับบิตที่เราเค้าอย่างเช่นถ้าเราเค้า0ถึง16เอ้ย15นะครับหรือ4บิตเนาะ0 0 0 0 0 1 0 1เอ้ย4บิตต้องเป็นอย่างงี้0 0 1 0 0 0 1 0เอาใหม่อย่างงโอเคขอโทษเอาใหม่โอเค0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0ไปเรื่อยๆจนถึง1111ไอ้ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะผมเขียนใหม่ตรงนี้นะครับ0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0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 
0ถึง15หรือ16ค
ครั้งก็ได้นะแสดงว่าต่อช่องมันต้องเป็นยังไงต่อช่องเรา PDB เราจะต้องมีค่าสิ่งท่าเท่าไหร่ก็เอาเท่าไหร่100หาร16ใช่ไหมต่อช่องใช่ไหมครับก็จะได้เป็น100หาร16ก็จะลดเหลือจาก 12.5 ลดลงครึ่งหนึ่งอะเนาะก็จะได้เป็น 6.25% แสดงว่าเราสามารถสร้าง PWM ที่ละเอียดมากขึ้นได้นะครับที่ละเอียดมากขึ้นได้คือช่องที่เราต้องการแคบมากขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นการบ้านผมอยากให้คุณไปลองทำตัวอย่างมัน3บิตเนาะคุณไปลองทำ4บิต5บิต6บิต7บิต8บิตดูถ้า8บิตสมมติถ้า8บิตความละเอียดเลย8บิตนับ0ถึงเท่าไหร่8บิตศูนย์ถึงเท่าไหร่8บิตศูนย์ถึงเท่าไหร่เอ่ย8บิตเดี๋ยวผมลบตัวนี้แป๊บนึงนะครับอันนี้เราบอกว่าอะไรนะนับได้0ถึง2ยกกำลัง4ลบ1นะครับอันนี้นับได้2ยกกำลัง5ลบ1อันนี้นับได้2ยกกำลัง6ลบ1อันนี้นับได้2ยกกำลัง7ลบ1อันนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง8ลบ1นะครับแสดงว่าตัวเลขนี้คืออะไรสมมุติถ้าผมให้ตัวนี้เป็นตัว n ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง n นั่นเองนะครับเวลานับก็จะนับตั้งแต่0ถึง2ยกกำลัง n ลบ1นะครับเมื่อกี้เรา3ใช่ไหมเมื่อกี้0ก็จะเป็น0ถึง2ยกกำลัง3ลบ1ก็คือ0ถึง7นั่นเองโอเคไหมครับ0ถึง7นั่นเองทีนี้ถ้า8ผมถาม8เมื่อกี้ก็จะได้0ถึง2 5 5นะครับ2 5 5เพราะ2ยกกำลัง8เป็น2 5 6อันนี้2 5 6ลบ1เป็น2 5 5โอเคไหมแสดงว่าเราสามารถปรับความละเอียดมันได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราใช้8ก็เอา100หารด้วย2 5 6ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.39% เห็นไหมยิ่งบิตเยอะความละเอียดที่ใช้ในการปรับก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยงั้นยิ่งเยอะยิ่งดีบางแอปพลิเคชันอาจจะต้องใช้ความละเอียดสูงๆบางแอปพลิเคชันสเต็ปมอเตอร์เราไม่อยากให้มันวิ่งช้ามากปรับทีช้ามากก็ใช้สเต็ปกว้างๆได้ให้มันแบบปึ๊บเพิ่มแค่1สเต็ปเร็วทันทีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราออกแบบหรือบางแอปพลิเคชันที่เราใช้โอเคไหมครับนี่คือการสร้าง PWM ไปทำดูนะครับลองไปทำดูนะครับโฮมเวิร์กเราผมจะให้ทำอาจจะให้ทำเป็นโปรเจกต์เบสสอบนะครับโอเคแหล่งข้อมูลคุณไปหาเพิ่มเติมได้ตามนี้นะครับคุณสามารถสต็อปแล้วพิมพ์ตามนะสต็อปแล้วก็พิมพ์ตามได้หรือจะเป็นของอาจารย์ท่านนี้ก็ได้นะครับเอา FPGA มาควบคุม RC Servo Motor เลยลองไปศึกษาดูได้นะเพื่อเผื่อไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมตอนทุนทำงานต่อไปได้ซึ่งข้อสังเกตนะครับการใช้งานเนี่ยจะขึ้นอยู่2ตัวก็คือ1ความถี่ความถี่ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับคล็อกที่เราใช้บอร์ดบางตัวคล็อก50เมกะเฮิรตซ์บอร์ดบางตัว100เมกะเฮิรตซ์บอร์ดรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็น50แล้วแต่ถ้าบอร์ดดีกว่านี้อีกก็จะเป็น200เมกะเฮิรตซ์บอร์ด FPGA คล็อกที่เขาใช้ก็จะมีค่าประมาณนี้ในที่ขายบนท้องตลาดนะครับส่วนความเร็วความแรงที่เราเอาสมมติเอาไปขับตัวมอเตอร์เพื่อให้รถมันวิ่งเร็ววิ่งช้าความเร็วความแรงเนี่ย
ขึ้นอยู่กับ duty cycle นะครับยิ่งอะไรนะยิ่งบิดมากใช่ไหมพลังงาน power เราก็จะมากนะครับบิดมาก power มากแต่บิดมากหมายถึงอะไรหมายถึง duty cycle เรากว้างหรือ duty cycle เรามากขึ้นตามไปด้วยมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามี3บิตใช่ไหม 12.5 ถ้าเราแบ่งซอยย่อยให้มันออน50ให้มันออน3นับไป3ครั้งนับไป5ครั้งก็จะออนทวีคูณตามไปด้วยนะครับจากตัวอย่างที่แล้วแล้วก็ความละเอียดของ duty cycle จะขึ้นอยู่กับจำนวนบิตที่เราใช้ในการนับโอเคนะครับจำนวนบิตที่ใช้ในการนับโอเคคลิป PWM ก็น่าจะประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์ถามมาได้นะครับจริงๆผมลืมบอกไปนะผมอยู่935นะครับ935นะลืมไปโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าก็อ่านด้วยนะครับอย่าลืมขอบคุณมากครับ